น้องคะของพี่ยังไม่ได้อีกเหรอพอดีว่าทางร้านนะคะทำตามคิวแต่ว่าจะถึงคิวของลูกค้าแล้วนะคะถ้ารู้แบบเนี้ยฉันไม่รอหรอกนะเนี่ยดูสิจะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยขอโทษด้วยนะคะลูกค้าอย่างนั้นเธอก็ต้องเอาของฟรีมาให้ฉันบิลออเดอร์เนี้ยเสร็จแล้วได้ค่ะเจ๊ตอนนี้ออเดอร์เยอะมากเลยบิลถ้าลูกค้าหน้าร้านมาบอกเขารอนานหน่อยนะได้ค่ะเจ๊ในครัวยุ่งมากเลยเดี๋ยวเจ๊ไปช่วยเขาก่อนนะได้ค่ะนี่ฉันถึงร้านแล้วแกจะกินอะไรกันบ้างล่ะฉันจะได้สั่งไปให้เออเดี๋ยวฉันสั่งให้ก็ได้แกเรื่องมากกันแค่นั้นแหละน้องคะสั่งอาหารได้ค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะลูกค้ารับอะไรดีคะเอาข้าวผัด2กล่องค่ะได้ค่ะแล้วก็เป็นต้มยำแล้วกันค่ะได้ค่ะกลับบ้านหมดเลยนะคะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านออเดอร์เยอะมากเลยนะคะลูกค้าต้องรอนานหน่อยนะคะต้องรอนานเลยเหรอก็ได้เดี๋ยวฉันรอแถวนี้แหละได้ค่ะมีข้าวยำคิวมาพอดีเลยนี่ออเดอร์เนี้ยเสร็จแล้วได้ค่ะตอนนี้ออเดอร์หน้าร้านนะคะเจ๊แล้วแจ้งลูกค้าไปหรือยังบอสต้องรอนานหน่อยนะแจ้งแล้วค่ะเจ๊งั้นพี่เข้าครัวก่อนนะได้ค่ะของเรายังไม่ได้อีกนะน้องของพี่ยังไม่ได้อีกเหรอรอสักครู่นะคะยังไม่ถึงคิวอะค่ะอะไรกันเนี่ยมีแต่ออเดอร์ของไรเดอร์ลืมของเราหรือเปล่าเนี่ยอ้าวลืมตามละฮัลโหลยังไม่ได้อะสิฉันก็รออยู่เนี่ยไม่รู้ลืมออเดอร์ของฉันหรือเปล่าพวกแกหิวฉันก็หิวเหมือนกันแหละเออเอางี้เดี๋ยวพวกแกรอเลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาของฟรีไปให้กินเออนะไม่ต้องถามเยอะหรอกพวกแกรอกินได้เลยออเดอร์ได้แล้วค่ะขอบคุณครับน้องคะของพี่ยังไม่ได้อีกเหรอรอสักครู่นะคะลูกค้าพอดีว่าใกล้ถึงคิวแล้วอะค่ะมันนานเกินไปแล้วนะเธอลืมของฉันหรือเปล่าตกลงได้จดไปไหมอะจดไปแล้วค่ะลูกค้าพอดีว่าทางร้านนะคะทำตามคิวแต่ว่าจะถึงคิวของลูกค้าแล้วนะคะแต่มันก็นานเกินไปอะถ้ารู้แบบเนี้ยฉันไม่รอหรอกนะเนี่ยดูสิจะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่หนูก็แจ้งกับลูกค้าแล้วนะคะว่าต้องรอนานแต่มันก็ไม่สมควรที่จะนานขนาดนี้ปะเวลาฉันน่ะมันเป็นเงินเป็นทองนะขอโทษด้วยนะคะลูกค้าอย่างนั้นเธอก็ต้องเอาของฟรีมาให้ฉันเป็นการขอโทษพี่แท้ก็อยากได้ของฟรีนี่เองอะไรเธอพูดแบบเนี้ยมันดูถูกกันเลยนะก็มันเรื่องจริงเธออยากได้ของฟรีขอกันดีๆก็ได้ทำแบบเนี้ยมันเสียเวลาพนักงานเขามีงานทำอีกตั้งเยอะของพวกเนี้ยฉันให้เธอกินฟรีก็ได้ก็มันเสียเวลาฉันหรือเปล่าล่ะพูดแบบนี้เหมือนฉันเป็นขอทานเลยนะไม่เอาใช่ไหมงั้นฉันกินเองอ่ะบิวยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมให้เหรอเจ๊บิวเอาจริงๆนะทำแบบนี้ฉันขอพบเจ้าของร้านหน่อยดูสิเจ้าของร้านพวกเธอจะว่ายังไงเจ้าของร้านเหรอฉันนี่แหละเจ้าของร้านฉันน่ะจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วฉันจะไปบอกคนอื่นว่าไม่ให้กินที่ร้านนี้ร้านเธอเจ๊งแน่ๆพวกหัวหมอมาหลอกกินฟรีให้พวกนี้กินอะเก็บไว้กินเองดีกว่าเจ๊ไม่กลัวเสียลูกค้าหรอคะถ้าเขาไปพูดในทางที่ไม่ดีร้านเราจะแย่นะคะถ้ามัวแต่กลัวก็โดนเอาเปรียบอะสิร้านเราไม่ได้ทำอะไรผิด